เรามาเริ่มต้นการ์ตูนกันก่อนช่วงนี้ไม่มีบัญชาคามินเพราะว่าหยุดสงกรานต์แต่ว่าแนวหน้าการ์ตูนค่ะโดยคุณพศนะคะ1ช่องการ์ตูนค่ะเป็นการโดยสารรถไฟไม่แน่ใจว่าความเร็วสูงว่าหรือว่าความเร็วปกติแต่ว่าบนขบวนค่ะดูหน้าดูพร้อมหน้าพร้อมตานะหน้าตาคุณลุงลุงแต่ละท่านหน้าตาน่ารักน่ารักบนขบวนรถไฟดูมีความสุขด้วยนะคะยิ้มแบบอมยิ้มทุกท่านเลย3ท่านนะคะโผล่หน้าออกมาตรงหน้าต่างตู้ของรถไฟนี่เขียนบอกว่าแนวร่วมพรรคอนุรักษ์นิยมทุกคนขึ้นขบวนไปหมดเลยแต่ว่าดูท้ายของรถไฟมีคุณลุงคนหนึ่งไม่ทันเพื่อนค่ะน้องอามรอด้วยมีป้ายถือธงด้วยบอกว่าพ่อปอชอรอนะบอกว่าไม่เอาแล้วก้าวล่วงไม่เอารถเผาไทยรอลุงป้อมด้วยโว้ยรถด่วนขบวนสุดท้ายแนวหน้าการ์ตูนโพสต์ค่ะจะทันไหมล่ะอาจจะทันก็ได้ทันนะเพราะว่าชัดเจนนะ ค่ะ ชัดเจนเหรอนะหรือว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องรอดูผลเลือกตั้งละค่ะนะคะว่าคะแนนของพรรคไหนจะเยอะมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนนะคะก็ต้องดูแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันเรื่องว่าจะทันหรือไม่ทันรถด่วนขบวนสุดท้ายนะของพปชรมาที่บทความของป๋าเปลวสีเงินกันก่อนค่ะโอ้โหวันนี้นะเชื้อชั่วกำเนิดประชาธิปไตยค่ะเป็นภาพของลุงตู่แล้วก็ลุงป้อมนะคะป๋าเปลวเกริ่นก่อนค่ะบรรยากาศสงกรานต์แล้วก็วันนี้ศุกร์ที่14เมษายน2566ตรงกับแรม9ค่ำเดือน5เป็นปีเถาะค่ะนางสงกรานต์นามว่ากิมิทาเทวีนี่ให้ความรู้เพิ่มเติมหน่อยนะทรงพาหุรัตทัดดอกจงกลนีอาพรแก้วบุษราคำพักษาหารกล้วยน้ำพระหัตถ์ขวาทรงขันพระหัตถ์ซ้ายทรงพินเสด็จนั่งมาเนื้อหลังมหิงสาหรือควายนั่งมาเป็นพาหนะนะคะเป็นวันมหาสงกรานต์ค่ะ14เมษายนแดดแจ่มจ้าฟ้าแจ่มใสชาวดินทั้งไทยทั้งเทศที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวสงกรานต์บ้านเมืองไทยร้อนกายแต่ใจชื่นฉ่ำชุ่มบานทั่วหน้าแผ่นดินไทยคือสวรรค์บนดินฉะนั้นเถลิงศกเถลิงสุขสนุกกันให้เต็มที่แต่พวกเราเจ้าของบ้านจงเล่นสงกรานต์โดยรักษากรอบวัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์สงกรานต์ไทยไว้ให้ดีนี่ฝากไว้เลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการเล่นสงกรานต์ปีนี้ค่ะป๋าเปลวนะคะก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวชี้ขาดเลยนะว่าด้วยเอกลักษณ์เด่นทางอารยวัฒนธรรมประเพณีไทยยูเนสโกพร้อมจะขึ้นทะเบียนสงกรานต์ไทยเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมหรือไม่เพราะฉะนั้นเจ้าบ้านทุกคนคนไทยทุกคนนะเล่นเล่นได้สนุกแต่ว่าพองามเนาะนะคะเดือนธันวาปลายปีนี้พวกเราช่วยกันลุ้นกับกระทรวงวัฒนธรรมให้สำเร็จเพื่อผองไทยเราทุกคนนะสำหรับผมป๋าเปลวนะคะบอกว่าไม่มีโอกาสได้เล่นสงกรานต์กับเขาหรอกเพราะว่าพักพวกทิ้งสำนักงานหนีไปเกลี้ยงตั้งแต่12เมษาแล้วตอนนี้ก็ทำหน้าที่เฝ้าสำนักงานค่ะป๋าเปลวเล่าบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะมาทำงานแทบเพนกลับไปเอาผ้ายันที่บ้านเพราะอะไรเพราะตอนนี้สำนักงานเงียบมากโชคดีจะเรียกด้วยบุญวาสนาก็เป็นได้ไทยโพสต์ออฟฟิศใหม่เนี่ยนะคะขนาบด้วยเพื่อนบ้านที่อบอุ่นทั้งใจดีมีเมตตาทั้งเคร่งครัดในวัดปฏิบัติธรรมบ้านศิลาทองที่ติดกันซึ่งเป็นเจ้าถิ่นเจ้าที่สืบต่อมาแต่บรรพบุรุษท่านทำบุญสงกรานต์ประจำปีก็มีการเผื่อแผ่อาหารแบ่งมาให้ป๋าเปลวแล้วค่ะป๋าเปลวบอกว่าสบายไปทั้งมื้อบ่ายมื้อค่ำเพราะว่าปีนี้และต่อจากนี้ขออวยตัวเองนิดนึงว่าน่าจะถึงคราวบุญมาวาสนาส่งเพราะย้ายมาอยู่ตรงนี้โชคดีทุกอย่างซอย46เป็นซอยบ้านศิลาทองเขาก็ให้ใช้สำนักงานไทยโพสต์ก็ใช้รั้วบ้านศิลาทองเป็นรั้วสำนักงานไทยโพสต์ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เขาไม่เคยว่าอะไรสักคำและผมก็ไม่ทราบเลยว่าบ้านศิลาทองนี้ประหนึ่งอาสมปาฏิหาริย์แห่งคำจะบอกว่าแห่งนี้ซ่อนอดีตลึกลับทั้งในภพและข้ามภพที่คนภายนอกยากจะทราบซึ่งล้วนน่าพิศวงป๋าเปลวเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะบอกว่าบ้านศิลาทองเนี่ยพอเข้าไปสัมผัสอาคารต่างๆที่เห็นแรกๆนึกว่าเป็นบ้านคนอยู่นะแต่กลับเป็นกุฏิอริยสงฆ์เป็นศาลาหลวงปู่มีความเป็นมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษสัมผัสที่คนภายนอกยากอย่างถึงค่ะเป็นอาคารบรรพบุรุษผู้เคร่งในธรรมปฏิบัติสถิตเมื่อถอดจิตร่างท่านทรงสภาพอยู่เช่นนั้นบ้าง
บ้านศิลาทองในอดีตแต่ละปีท่านจะทำบุญเลี้ยงพระเนนครั้งละ 2-30,000 รูปทุกปีค่ะป้าเปลวบอกว่าโอ้โหเห็นภาพถ่ายแล้วขนลุกท่านคิดเอาละกันว่าบ้านบริเวณบ้านศิลาทองจะขนาดไหนเลี้ยงพระทหารพระเนนครั้งละเป็นหมื่นๆรูปพื้นที่ยังเหลือเฟือสถานแห่งนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าพระป่าที่รู้จักกันในอดีตมากต่อมากก็เช่นหลวงพ่ออุตมะเวียนมาบำเพ็ญสมณธรรมที่กุฏิกลางสระน้ำไม่ขาดระยะผมไม่คิดไม่ฝันอันใดดนใจก็ไม่ทราบจับพลัดจับผูเดินเข้าไปในบ้านศิลาทองเข้าเฉยเลยถึงบอกว่าผมมีบุญวาสนาไงวาระสงการปีใหม่ได้กราบรูปเคารพหลวงปู่ได้ส่งน้ำได้เห็นได้รู้ได้เข้าไปในสถานที่ประหนึ่งเมืองลับแหล่แล้วก็เข้าไปกราบอนุสรณ์สถานบรรพบุรุษผู้ปฏิบัติธรรมจนร่างท่านทรงสภาพโดยไม่มีการฉีดยาใดๆทั้งสิ้นนี่ไม่ใช่ผมพูดเองนะบุตรชายท่านซึ่งเป็นนายแพทย์เห็นผมเด้อๆดาดาเข้าไปซึ่งก็ไม่รู้แนะนำตัวเองแล้วคุณหมอก็ตักไอติมถังให้กินแก้ร้อนแล้วก็เล่าให้ฟังเลยนะคะคุยกันตามประสาวันหยุดช่วงนี้ถึงจะสงกรานต์แต่อะไรอะไรก็แฝงไปด้วยเรื่องหาเสียงเลือกตั้งนี่กลับมาเรื่องการเมืองแล้วประเด็นการเมืองเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสงกรานต์แต่ว่านักการเมืองหลายพรรคก็อาศัยช่วงจังหวะเวลานี้ไปเล่นน้ำไปฉีดปืนฉีดน้ำยิงกันอยู่นะคะใช่ค่ะหลายพรรคเลยนะป๋าเปลวก็เล่าละค่ะบอกว่าครั้งนี้แต่ละพรรคมีกรอบสำนึกในการหาเสียงมีวุฒิภาวะดีนะใครจะขายนโยบายอะไรก็ขายกันไปอยู่ที่ชาวบ้านจะเลือกไม่เลือกใครเพราะผลลัพธ์ของการเลือกสุดท้ายแล้วก็จะตกอยู่ที่ชาวบ้านโดยตรงถ้าตัดสินใจเลือกได้คนดีรัฐบาลดีประเทศชาติก็พัฒนาก้าวหน้าประชาชนก็จะได้ดีมีสุขถ้าเลือกได้คนไม่ดีล่ะก็ได้รัฐบาลเลวเข้าไปโกงไปกินประเทศชาติจะล่มจมประชาชนลำบากทุกข์ยากแสนเข็ญสรุปถ้าเลือกโจรเข้าไปครองเมืองประชาชนนั่นแหละจะหมดตัวเพราะถูกโจรที่เลือกเข้าไปมันปล้นแล้วถ้าเลือกคนดีเข้าไปครองเมืองประชาชนก็จะเงยหน้าอ้าปากได้เพราะคนดีที่เลือกเข้ามาจะทำหน้าที่พัฒนาชาติบ้านเมืองพรรคไหนดีซื่อสัตย์ต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนและพรรคไหนเลวมุ่งล้มบ้านล้มเมืองและจ้องเข้าไปโกงบ้านกินเมืองถ้าถึงป่านนี้แล้วพวกเราชาวบ้านยังแยกแยะไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเหมือนกันถ้าจะให้พูดก็ต้องพูดว่าเป็นเวรกรรมของคนไทยถ้ารู้ว่าเขาหลอกแต่ยังเต็มใจให้หลอกอยู่อีกแล้วก็อย่างน้อยกรณีเลือกผู้ว่ากทม.ที่ผ่านมาผลการเลือกคนประเภทชัดชาติเวรกรรมตกอยู่ที่ใครล่ะนี่ป๋าเปลวยกให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะถ้าไม่ใช่คนกทม.ก็คงเป็นจุดๆๆกทม.นั่นแหละนะที่ถามบอกว่าเวรกรรมตกอยู่ที่ใครนะคะประชาธิปไตยหลักการเท่าที่ผมประมวลคือต้องหน้าด้านต้องโกหกต้องหลอกลวงต้องอสัตย์ชาติเพราะเป้าหมายตามหลักการคือมุ่งปริมาณมากกว่าคุณภาพแนวคิดประชาธิปไตยอยู่บนฐานรากมนุษย์เกิดจากเชื้อชั่วฉะนั้นสังคมหนึ่งๆจะประกอบด้วยคนฝ่ายชั่วมากกว่าคนฝ่ายดีดังจะได้ยินเสมอๆที่พูดกันว่าความชั่วหัดง่ายบางที่บางคนไม่ต้องหัดก็ชนิดว่าอยู่ในสายเลือดได้เลยประชาธิปไตยตามตำราเรียกคือระบอบการปกครองแต่ผมว่ามันคือกลอุบายของคนที่ต้องการอำนาจปกครองกลุ่มหนึ่งสมัยกรีกยุคก่อนคริสต์กาลที่เรียนรู้ธาตุเกิดของมนุษย์ว่าการเวียนว่ายตายเกิดต้นกำเนิดก็คือเชื้อชั่วนะเหยื่อที่จะใช้ล่อก็คือเหมือนกันโกหกหลอกลวงกล่อนปิ้นป้อนโกงเอาเศษเอาเลยมากินด้วยกันนี่แหละแบบนี้แหละประชาธิปไตยจึงโปรโมทกันจังเพราะประชาธิปไตยไม่ต้องการคุณภาพคนแต่ว่าเน้นปริมาณผู้กระหายอำนาจจึงชอบประชาธิปไตยไงล่ะผู้ประชาธิปไตยโจรจึงนิยมเพราะกันล่อนลวงยังไงก็ได้ง่ายที่กลุ่มคนนี้นะจะมาจะได้รับการสนับสนุนทั้งในสภาและนอกสภายกตัวอย่างยุโรปสหรัฐตอนนี้กำลังจะตายด้วยประชาธิปไตยย้อนสนองอยู่ตอนนี้ฉะนั้นเลือกตั้งเที่ยวนี้จงมีสติพิจารณาไต่ตองให้ดีพระพุทธศาสนาสถิตอยู่ที่ไทยจนไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะเชื้อดีที่เกิดคนไทยมีมากกว่าเชื้อชั่วเหตุนั้นพวกเราเชื้อดีต้องช่วยกันเลือกพรรคดีคนดีเข้าไปเป็นรัฐบาลที่ดีคนไทยจะได้เป็นต้นแบบประชาธิปไตยโดยคนดีให้โลกจำสักทีไงล่ะ
ฟ้าเปลวสีเงินค่ะ14เมษายนค่ะเชื้อชั่วกำเนิดประชาธิปไตยนะคะหลายพรรคตอนนี้นโยบายที่ออกมาเราฟังก็ต้องคิดตามด้วยความเป็นไปได้นะรวมไปถึงต้องรู้อ่านให้ออกเบื้องลึกเบื้องหลังความต้องการคืออยากได้อำนาจมาก่อนอย่าให้มันกลายเป็นนโยบายประชานิยมไปนะ